ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนคอนเสิร์ตแรกของเจ้าเหมียวบ้านนี้มีเราสองคนเจ้าเหมียวแสนสนเจ้ามังกรโตโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับมาซื้อของคราวนี้ได้ขนมมาเพียบเลยนะคุณมังกรขอบคุณแก้วมากๆเลยนะทั้งสวยทั้งใจดีจังมังกรอยากกินอะไรแก้วก็ซื้อให้หมดเลยคุณมังกรนี่ปากหวานอีกแล้วนี่ไม่ขอบคุณเหมียวมั่งเหรอถ้าเหมียวไม่ช่วยเชียร์แก้วอาจจะไม่ซื้อให้ก็ได้นะขอบใจนะจู่เหมียวเธอนี่ทั้งอ้วนทั้งเตี้ยเลยล่ะว่าเหมียวอีกจนได้ชิเชิญพบกับนักร้องดังซุปเปอร์สตาร์จากเกาหลีมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยครับว้าวๆๆๆดูสินักร้องขวัญใจของเหมียวมาเมืองไทยด้วยล่ะจริงด้วยคนเนี้ยไอดอลของมังกรเลยเหมือนกันนะเนี่ยอยากไปเห็นตัวเป็นๆบนเวทีคอนเสิร์ตจังเลยมังกรขอไปด้วยนะว่าแต่ว่าแล้วเราจะไปกันได้ยังไงล่ะเนี่ยพาพวกเราไปหน่อยนะ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 แหมสองคนนี้พออยากได้อะไรก็อ้อนกันจริงๆเลยนะโอเคขอร้องขนาดนี้ยังไงก็ต้องพาไปได้อยู่แล้วล่ะขอบคุณแก่นกับแก้วมากๆเลยนะโอ้โหคนเยอะแยะจังเลยจะมีที่นั่งไหมเนี่ยนั่นน่ะสิเอ๊ะตรงนั้นมีที่นั่งอยู่สี่ที่พอดีเลยเหมียวว่าตรงนี้มันไกลไปนะเห็นไม่ชัดเลยจริงด้วยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปยืนชิดขอบเวทีใกล้ชิดไอดอลของเราดีกว่านะที่หน้าเวทีก็มีคนยืนเต็มหมดแล้วนะจ๊ะคุณมังกรมังกรว่าตรงขอบเวทีก็ยังพอมีที่อยู่นะเราไปยืนกันแถวนั้นดีกว่าไหมเจ้าเหมียวไปเลยตรงนั้นอยู่ใกล้กับลำโพงนะคุณมังกรเดี๋ยวหูก็อื้อหรอกไม่เป็นไรจ้าใกล้ลำโพงก็ดีจะได้เสียงดังฟังชัดไงล่ะรู้สึกว่าเสียงลำโพงมันจะดังเกินไปนะนั่นนะสิขนเหมียวกระเพื่อมตามเพลงจนยุ่งไปหมดแล้วเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรากลับไปนั่งกับแก่นกับแก้วดีกว่านะก็ดีเหมือนกันเฮ้อหูเหมียวอื้อไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมึนขอมังกรนั่งด้วยคนนะแก้วอ้าวไหนบอกว่าอยากใกล้ชิดไอดอลยังไงล่ะเสียงดนตรีจากลำโพงมันดังมากๆเลยมังกรมึนไปหมดแล้วแล้วทำไมขนเจ้าเหมียวยุ่งอย่างนั้นล่ะอะไรก็ไม่รู้มันกระเพื่อมจากลำโพงแถมทำขนเหมียวกระจุยกระจายไปหมดเลยเนี่ยอยากรู้ไหมล่ะจ๊ะอยากรู้เรื่องอะไรจ๊ะว่าทำไมเจ้าเหมียวถึงได้ขนยุ่งได้ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูโอ้โหเสียงดังจากลำโพงทำไมถึงทำให้คุณมังกรถึงกับมึนและขนเจ้าเหมียวยุ่งเหยิงได้ต้องให้นักวิทยาศาสตร์น้อยมาค้นหาคำตอบจากพลังเสียงกันแล้วล่ะค่ะพี่บอลถามน้องๆดีกว่าเขาว่าน้องๆเนี่ยเคยดูคอนเสิร์ตกันหรือเปล่าครับเคยครับแล้วเคยดูที่ไหนครับผมเคยดูที่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเนี่ยเสียงดังหรือเสียงเบาครับน้องๆเสียงดังโอ้แล้วเสียงนี้ดังมาจากไหนอะครับมาจากคนร้องกับกลองมาจากเสียงโอ้เสียงมาจากไหนครับกีตาร์
แล้วเวลาที่เสียงดังมากๆเลยเนี่ยน้องๆรู้สึกยังไงบ้างครับไงครับแต่ว่าในการ์ตูนครับทำไมเจ้ามังกรถึงได้ปวดศีรษะแล้วก็เจ้าเหมียวเนี่ยขนยุ่งเหยิงฟูไปหมดเลยเวลาที่อยู่ใกล้ๆกับลำโพงล่ะครับเพราะมันเสียงดังเกิดขึ้นได้ยังไงอยากรู้ไหมครับอยากครับถ้าอยากรู้ต้องน้องน้องครับเวลาที่เราพูดเนี่ยเสียงออกมาจากไหนครับจากคอในคออยู่ตรงไหนครับคออยู่ตรงนี้เวลาที่เราออกเสียงเนี่ยคอของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเสียงค่ะไหนลองดูสิครับไหนลองออกเสียงดูสิครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมือที่สัมผัสไปที่คอรู้สึกยังไงบ้างครับเหนื่อยขึ้นน้องป้องครับเป็นยังไงฮะสั่นๆครับสั่นที่ตรงไหนเอ่ยที่คอคอครับคิดว่าเสียงกับสั่นเนี่ยเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับเกี่ยวครับเกี่ยวกันยังไงครับเวลาเราเบ่งเสียงออกมาคอก็จะสั่นวันนี้พี่บอลมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมาให้น้องๆดูด้วยล่ะครับนั่นก็คือน้องๆคิดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เกิดเสียงได้ยังไงครับก็แค่เคาะออกเคาะยังไงฮะแล้วจะเกิดเสียงยังไงครับทีนี้ให้น้องๆลองทำดูเลยนะครับเคาะไปมันสั่นๆตรงไหนสั่นตรงนี้มันจะสั่นรู้สึกยังไงบ้างครับสั่นครับตรงไหนสั่นครับตรงนี้กับตรงนี้เลยน้องป้องครับน้องป้องลองขอดูรู้สึกยังไงครับสั่นตรงนี้แล้วก็สั่นตรงนี้ครับทำไมถึงสั่นนะครับเพราะว่าถ้าเราเคาะมันจะสั่นแต่ว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยไม่เห็นเลยว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยพอเคาะแล้วสั่นได้ยังไงแต่ที่มันมีอีกหนึ่งอุปกรณ์นี่ครับคืออะไรแก้วน้ำแล้วถ้าพี่บอลเนี่ยเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปเคาะกับโต๊ะแล้วจุ่มลงไปที่แก้วน้ำน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ำสั่นถ้าอย่างนั้นน้องป้องลองทำเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับน้องป้องน้ำกระเด็นครับแล้วที่น้ำกระเด็นได้เพราะอะไรครับน้องป้องสั่นน้ำก็เลยกระเด็นแล้วถ้าเพื่อนๆลองทำบ้างจะได้ผลเหมือนกันหรือเปล่าต้องลองทำดูกันเลยค่ะ1 2 3และอุปกรณ์ชิ้นนี้นั่นก็คือซ่อมเสียงนั่นเองแหละครับน้องๆพอเราเคาะไปที่โต๊ะแล้วจุ่มไปที่น้ำเกิดอะไรขึ้นครับน้ำกระจายกระจายนั่นเกิดมาจากอะไรครับสั่นโอ้เอาละครับแล้วพี่บอลก็มีอุปกรณ์อีก1ชิ้นมาให้น้องๆได้ดูกันด้วยนะครับนี่เองน้องๆรู้ไหมครับว่าคืออะไรกีตาร์กีตาร์น้องป้องครับเราจะทำให้เกิดเสียงได้ยังไงครับดีเกิดอะไรขึ้นครับสั่นครับน้องพอบ้างครับลองดูครับ1 2 3เอาสัมผัสใส่กีตาร์เป็นไงครับสั่นครับมาฝั่งนี้บ้างน้องเบสอ่ะไหนลองดีดูสิครับก็สั่นสั่นที่ไหนครับก้นที่สั่นทำไมถึงสั่นครับคิดว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดจากเสียงน้องใหม่ครับน้องใหม่ไปพอดีไปแล้วมันสั่นตรงไหนครับตรงสายอะค่ะน้องคุณหมิงลองดูครับเราสัมผัสที่สายกีตาร์ดูสิครับเป็นยังไงครับสั่นไหมน้องน้องคิดว่าเวลาที่เราดีดเครื่องดนตรีอันนี้แล้วครับอาการที่เกิดเสียงกับอาการที่เกิดการสั่นเนี่ยอันไหนมาก่อนกันครับเสียงมาก่อนสั่นมาทีหลังแล้วพอเวลาเราดีดเครื่องดนตรีแล้วนะครับพอเสียงเงียบไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับน้องน้องสั่นสั่นที่ตรงไหนครับสั่นตรงสายมานะคะเมื่อเราตีหรือดีดอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงพลังงานจากการตีหรือดีดจะถูกถ่ายทอดไปยังอุปกรณ์นั้นๆเช่นเมื่อเราดีดสายกีตาร์ก็จะทำให้สายกีตาร์สั่นเมื่อนำมือไปสัมผัสจะรู้สึกได้ถึงแรงสั่นที่เกิดขึ้นพลังงานในการสั่นสะเทือนของสายกีตาร์นี้จะเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียงแผ่กระจายออกมาเดินทางผ่านอากาศมากระทบกับแก้วหูของเราเราจึงได้ยินเสียงของกีตาร์ค่ะเสียงที่มีความดังมากจะมีพลังสั่นสะเทือนมากพลังเสียงก็จะมีมากด้วยเช่นกันการที่เจ้าเหมียวขนฟูและคุณมังกรมึนศีรษะก็เกิดจากเสียงที่ดังมากนั่นเองเสียงที่ดังเกินไปจึงเป็นอันตรายต่อแก้วหูของเราถ้าไม่อยากให้หูของเราได้รับความกระทบกระเทือนน้องๆควรฟังวิทยุชมโทรทัศน์ในระดับเสียงที่พอดีไม่เล่นตะโกนใส่หูเพื่อนถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องเล่า
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย